ไปดูภาพเป็นข่าวคุณผู้ชมขาสะโพกดินระเบิดนะคะหลายคนถามว่ากระแตโพสต์ภาพแบบนี้เนี่ยก้นเนี่ยทำหรือเปล่าทำยังไงมันก็มีหลายแบบนะค่ะมันมีแอปไม่เอมอย่างนี้มีเขาเรียกอะไรตุ้งเหรอใช่ตุ้งแม่ตุ้งให้ตูดมันใหญ่ให้มันดูหุ่นมันจะได้ดูเฟิร์มหน่อยถ้าเขาตุ้งนะคะถ้าเขาตุ้งแล้วมันยังไงถ้าเกิดไม่ตุ้งและทำจริงๆคือออกกำลังกายมันทำได้แบบนี้ไหมถ้าไม่มีเนื้อเดิมอยู่แล้วไม่มีกล้ามเนื้อเดิมอยู่แล้วยากค่ะเนาะแต่หนูเคยเห็นเขาลงว่าเขาซิทอัพวันละหลายร้อยเขาทำแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเยอะมากแต่เราไม่เคยไปถึงจุดนั้นเราก็พูดไม่ได้ใช่ใช่ถ้าเราสองสามทีเราก็ไม่สองสามทีค่ะแต่แม่รู้ว่าเอมาเห็นหุ่นกระแตและเอมอิจฉาเพราะเมื่อกี้เอมก็บอกว่าเอมก็พยายามจะตุ้งให้ก้นใหญ่แบบไหนแต่ตุ้งไม่ได้ตุ้งได้ค่ะแต่จริงๆเป็นไม่ได้ถ้าหุ่นเราเป็นแบบนี้ชุดชั้นในอย่าหวังว่าจะมาแปดเปื้อนตัวหนูเลยอยู่ท่านี้ทั้งวันปากซอยเนี่ยจะเดินให้ถนนลื่นเลยแหละอย่างนี้เลยมาแต่หุ่นนางดีไหมล่ะดอยในฐานะที่ดอยเป็นผู้หญิงด้วยกันดอยเห็นผู้หญิงด้วยกันหุ่นแบบนี้ยังไงไม่ต้องคิดเลยพี่บอยดีดีมากดีที่สุดซิกแพคจะดูซิกแพคสิมันไม่ใช่แค่ซิกแพคแล้วพี่บอยมันดีเนาะมันดีมันครบมันทุกอย่างไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่สุดท้ายและท้ายสุดเรามองว่าดียังไงก็แล้วแต่นะคะยังไงน้องกระแตอาสยามก็บอกแบบนี้ค่ะว่ามันก็โดนบ่นอยู่ดีล่าสุดเธอควงนะคุณแม่ไปเที่ยวทะเลอวดหุ่นแซ่บใช่ไหมใส่บิกินี่แบบไฮคัทเลยนะอย่างที่เห็นนะคะแต่พี่บอยว่ามันก็ไม่ได้ดูโป้นะไม่เนี่ยคุณแม่ทัวร์ก็ยังแซ่บอยู่แล้วตัวดูลูกสิลูกก็แซ่บเหมือนกันใช่ไหมทั้งแม่ทั้งลูกหุ่นดูดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีคนน่ะพยายามที่จะเข้าไปคอมเมนต์หนึ่งในคอมเมนต์ที่มันทำให้กระแตต้องลุกขึ้นมาฟาดกลับก็คือแม่ก้นลายฮะเธอมีรอยแตกบริเวณก้นฮะเนี่ยเขาซูมเข้าไปก็บอกว่าก้นมีรอยแตกอ่ะมันก็ถูกต้องแล้วไหมทำไมอ่ะเนาะมีรอยแตกไว้ผิดเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าอ๋อปล่อยหุ่นดีขนาดนี้ทำไมไม่ใช่แอปทำก้นเนียนปล่อยให้ก้อนลายได้ยังไงหรือเขาถ่างภาพแล้วภาพมันแตกไม่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เนี่ยตัวเจ้าตัวกระแตบอกแบบนี้เจอดราม่าบ่อยถูกแซะไม่เลิกเธอบอกอย่างนี้ค่ะปล่อยผ่านห้ามความคิดใครไม่ได้มุมมองคนเราไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าได้ยังไงอ่ะก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะแต่เรามองว่ากระแตหมายหุ่นประมาณนี้เราคิดว่าโอ้โหเขาต้องอดทนอดกลั้นต้องกัดฟันนะออกกำลังกายควบคุมอาหารขนาดไหนอ่ะใช่เนี่ยดีที่สุดแล้วจะลายจะอะไรยังไงก็ช่างมันเถอะเนาะมันก็ต้องมีว่าเขาเรียกว่ารอยสัจธรรมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันต้องมีมันคืออะไรคือทุกคนจะต้องมีรอยสัจธรรมของเราเขาเรียกว่ารอยสัจธรรมขอหนึ่งรอยของน้องเอ็มได้ไหมโอ้โหเกิน100ค่ะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ คือถ้าสมมติว่าลงรูปไปไม่มีรอยเลยแหมใช้แอปซะไม่มีรูขุมขนเลยนะเรียนเกินพอมีรอยก็บอกว่าเป็นอย่างกับตุ๊กแกอีกอย่างเงี้ยก็จะเอาแบบไหนอีกเพราะคนเรามันไม่พอดีไงก็อีช่างติเพราะฉะนั้นไปฟังเสียงกระแตก็บอกว่ามันก็มีคนประเภทอีช่างตินั่นแหละค่ะฟังเสียงค่ะจริงๆเป็นชุดบิกินี่ของหนูนะแล้วเขาเลือกแล้วเขาก็ลองกันอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เขินว่าโอ๊ยเดี๋ยวพุงแม่ออกผมไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูตุ้งให้โพสต์ไม่เท่าไหร่ค่ะผมเต็มมากคือเปียยาวแบบฝรั่งมากแล้วก็ผิวเขาก็สวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นแม่ละค่ะก็ยอมรับว่ามันโป๊เพราะว่าถ้ามุมมองเขามองว่าโป๊ก็ต้องโป๊ค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนมีหลายมุมมองค่ะก็ไม่สามารถที่จะให้ใครรู้สึกไปกับเราได้เพราะตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าเวลามองใครใส่ชุดว่ายน้ำแล้วโป๊อะค่ะอย่างที่แต้วไปตอบดราม่าเรื่องรอยก้นลายเหรอก็มันมีก้นลายก็ต้องลายอ่ะมันก็ทำอย่างนี้เป็นปกติค่ะแบบมันก็จะมีลูกช่างติอยู่แล้วค่ะไม่มีใครเพอร์เฟกต์อยู่กับมันแล้วเราก็ภูมิใจกับมันเพราะว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าเสน่ห์ของทุกคนนะคะคือความมั่นใจเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเราจะพลังเราน้อยลงอ่ะเราจงมั่นใจค่ะว่าเราสวยค่ะโอ้แม่ให้10เต็มเลยค่ะลูกเป็นไงแม่ชอบเราต้องมีความมั่นใจเราชอบนะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำอะไรเราก็ต้องมาจากพลังในตัวเองแล้วเราจะรับพลังลบกับคนอื่นได้ยังไงคนมาด่าว่าตูดลายคนมาด่าว่าโป๊ไปคนมาด่าว่าสร้างกระแสอะไรก็แล้วแต่แต่จะแต่เขาทำทุกอย่างเขามีความสุขแล้วฉันบอกได้เลยว่ากว่าเขาจะมาโพสต์ภาพแบบคุณผู้ชมถ้าเขาไม่ดูแลตัวเองอย่างเนี้ยอย่างหนักอ่ะมันทำไม่ได้ฉันบอกคนแล้วคนนึงฉันกราบให้ฉันลดข้าวเย็นฉันยังลดไม่ได้เลยแม่ต้องมั่นใจแม่ไม่ต้องลดค่ะฉันก็มั่นใจนี่ไงเออฉันก็ถึงไม่ลดไงฉันก็สวยในแบบของฉันแม่ใส่ชุดนี้มาเลยจัดรายการเราต้องมั่นใจ
แม่จะหาผ้าที่ไหนพอลูกแม่จะหาผ้าที่ไหนมาลูกเขียนคำว่าเอ็มเอ็มก็จะเย็นๆนะลูกเอ้ยไปอีกประเด็นหนึ่งแม่ของกระแตมีอีกแล้วเหรอคะบ้านบ้านบ้านอีกจริงๆเรียกว่าบ้านไม่ได้ด้วยเพราะตอนแรกตั้งงบไว้20-30ล้านก็ยังพอเรียกคฤหาสน์แล้วแม่ถ้างบ30ล้านอ่ะอภิมหาคฤหาสน์ทะลุไป100ล้านแล้วตอนนี้โอ้ตายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ดูภาพสิอ๋อข้างบนคือปัจจุบันข้างล่างคือในฝันก็ใช่อนาคตคือในฝันเขาเขียนว่าอนาคตเหมือนแบบฝันแบบนี้แบบของเขาคือแบบนี้ตายแล้วจะเปิดร้านคอนเสิร์ตเหรอคะอ่ะใช่ๆเพราะเขาเล่นข้างล่างได้เลยรับจ็อบไปเลยโอ้อลังการมากเลยเนาะไปร้อยล้านแล้วค่ะตั้งเป้าเอาไว้อย่างที่บอกโอ้ตกแต่งไปมาปั๊บงบบานปลายแต่ถามว่ากระแตแคร์ไหมไม่นะก็ร้อยล้านอ่ะมีตังค์อยู่แล้วกระแตเขารวยอยู่แล้วเพราะเขาดังมากเขาจัดคอนเสิร์ตเขามีแบรนด์ของเขาด้วยถูกต้องคือเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหรอกแต่บ่นนิดนึงไงว่างบเกินไปตั้งร้อยล้านแน่โอ้ยร้อยล้านแล้วเหรอเนี่ยร้อยล้านร้อยล้านแล้วเหรออะไรเงี้ยเนาะบ้านเอมตอนนี้เท่าไหร่ลูกไม่ใช่ยอดวิวนะเอมบ้านเอมที่จะสร้างเท่าไหร่ลูก 4,500 รวมหลังคาแล้วตอนนี้อันนั้นอะไรคือห้องเช่าเหรอลูกรวมหลังคาแล้วด้วย